สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยักษ์จิ๋วนะผมก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวของเล่นนะผมไม่ได้มารีวิวโมเดลก็อดซิลล่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเมนูอกไก่ให้ดูนะครับผมซึ่งมีน้องที่เล่นเวทอยู่กับผมเนี่ยเขาทำไม่เป็นนะผมก็เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปสอนให้นะผมว่าอกไก่เนี่ยมันทำยังไงบ้างหั่นยังไงทำยังไงอะไรบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าอกไก่เนี่ยมันเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากๆเลยนะผมสำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อคนที่เป็นนักกีฬานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่ายน้ำเทนนิสตีแบดหรือแบดมินตันหรืออะไรต่างๆนะครับผมที่เป็นนักกีฬาหรือเป็นนักกีฬาวิ่งก็ได้นะครับผมอกไก่เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญมากนะครับผมให้โปรตีนสูงนะครับผมและที่สำคัญคือราคามันไม่แพงครับอย่างวันเนี้ยผมซื้อมา3ชิ้นนะซื้อมาทำให้ดูน้ำหนักไม่ถึงโลตอนนี้ขายอยู่โลตัสนะโลประมาณ60ถึง80บาทคือมันแล้วแต่ว่าเอาวันไหนราคาขึ้นราคาลงนะครับผมซึ่งอ่ะวันเนี้ย3ชิ้นผมก็ได้มาประมาณ72บาทนะครับผมอ่ะประมาณนี้ซึ่งนอกจากที่มันจะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วเนี่ยมันยังเป็นปัญหากับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อด้วยครับผมคือบางคนเนี่ยก็ทำไม่เป็นเหมือนกันนะคือผมจะบอกว่าอกไก่เนี่ยมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วิธีการเตรียมแล้วนะครับผมวิธีการหั่นเลยนะตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบเริ่มจากเป็นชิ้นอย่างเงี้ยนะครับผมทำยังไงให้มันอร่อยซึ่งบางคนก็บอกว่ามันแข็งบ้างกระเดือกไม่ลงบ้างโอ้มันแบบเหนียวเป็นยางลบเลยนะครับผมซึ่งอันนั้นคุณอาจจะหั่นผิดวิธีนะครับผมเพราะว่ามันจะนุ่มหรือมันจะอร่อยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วิธีการเตรียมเลยนะครับผมซึ่งอ่ะวันเนี้ยผมก็จะมาเตรียมให้ดูนะหั่นยังไงหมักยังไงนะผมแต่วันเนี้ยผมอาจจะไม่หมักนะคลิปหมักเนี่ยอาจจะเป็นคลิปหน้าวันนี้ผมจะทำแบบสายดิบเลยนะครับผมเป็นแบบไม่ปรุงเลยนะไม่หมักไม่อะไรเลยหั่นปุ๊บลงกระทะแล้วก็จี่ให้มันสุกแล้วก็กินเลยนะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยมื้อแรกที่ผมจะกินนะครับผมหลังจากตื่นนอนเลยนะเวโปรตีนครับผมเวโปรตีนเนี่ยเป็นแบบอย่างแรกที่ผมจะยัดเข้ารูบนหน้าเลยนะครับผมตื่นนอนมาปุ๊บกินเวก่อนเลยนะผมเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยช่วงเย็นๆไม่ใช่เมื่อคืนสิผมเล่นเวทมาหนักพอสมควรนะครับผมอ่ะน้ำก็ใส่ประมาณ150ถึง200มิลลิลิตรพอนะครับผมเวที่ผมกินเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อ่ะไอโซโปรนะผมเป็นเวโซเลตซึ่งผมก็เอาตักใส่กล่องเรียบร้อยแล้วแหละจะได้ตักง่ายๆไงนี่เลยผมจะกิน2สกู๊ปนะครับผมตอนเช้าเลยนะใส่ไปเนี่ย2สกู๊ปก่อนเลยก่อนที่ผมจะกินอาหารมื้อแรกนะก่อนเนี่ยจัดเวโปรตีนก่อนเลยเพราะว่าเราตื่นมาเช้าๆเนี่ยร่างกายมันโหยมันโหยหาโปรตีนมากๆนะครับผมเพราะว่าเราหลับไปประมาณ 6-8 ชั่วโมงเนี่ยร่างกายมันไม่มีสารอาหารอะไรเข้าไปเลยนะครับผมตื่นมาแน่นอนหิวและที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อมันก็หิวโปรตีนเช่นกันนะครับผมอ่ะเสร็จปุ๊บปิดฝาเขย่าเนี่ยละลายแล้วโอเคก็ซัดไปเลย2สกู๊ปหมดละโอเคผมใส่น้ำเปล่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าใส่กับนมวัวเนี่ยผมจะท้องเสียซึ่งมันเป็นกันหลายคนแหละตามงานวิจัยนะผมจะแวะมาพูดเรื่องนมนิดนึงนมวัวนะครับผมในนมวัวเนี่ยมันจะมีน้ำตาลตัวหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำตาลแลคโตสนะครับผมซึ่งตอนเด็กๆที่เรากินกันเนี่ยเราสามารถย่อยไอ้น้ำตาลตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งพอเราโตขึ้นเนี่ยตามวิจัยนะพอเราอายุประมาณ20ถึง25นะครับผมมันจะมีน้ำย่อยตัวหนึ่งชื่อว่าน้ำย่อยแลคเตสนะครับผมไอ้น้ำย่อยแลคเตสเนี่ยจะเอาไว้ย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมนะครับผมซึ่งพอเราโตขึ้นเนี่ยอายุ20หรือ25ขึ้นไปครับไอ้น้ำย่อยเชี่ยเนี่ยแม่งเสือกอยู่ๆก็หายไปเว้ยหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันหายไปซึ่งมันทำให้คนเอเชียนะครับผมโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมวัวได้นะครับผมซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการขี้แตกอะพูดง่ายนะครับผมขี้แตกขี้เป็นน้ำนะครับผมแต่มันจะไม่เหมือนกับการที่เราท้องเสียโดยการกินอาหารที่มันแบบเป็นพิษต่อร่างกายครับผมถ้ากินอาหารแล้วท้องเสียเนี่ยมันอาจจะท้องเสีย 1-3 วันขึ้นไปนะครับผมหรือบางคนเป็นอาทิตย์เลยนั่นคือเป็นหนักนะครับผมแต่ไอการท้องเสียจากน้ำตาลแลคโตสในนมเนี่ยมันจะเป็นแค่วันเดียวนั่นแหละนะครับผมตื่นมาเราก็หายแล้วนะครับผมซึ่งผมไม่ชอบ
ึ่งแต่ก่อนผมตอนเด็กๆผมกินนมเยอะมากนะผมกินวันละประมาณ1-2 ลิตรซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคนเอเชียอย่างเรานะผมหรือโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยยังมีไอ้น้ำย่อยตัวนี้อยู่นะครับที่จะเอาไว้ย่อยนมนะผมไอ้น้ำตาลเลคโตสในนมเนี่ยแต่พอโตขึ้นอยู่ๆพระเจ้าก็ทำให้มันหายไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ไงวะแต่มันหายไปจริงๆนะและหลายคนนะคนไทยหลายคนนะครับผมกินนมวัวแล้วท้องเสียนะผมแต่จะไม่ท้องเสียต่อเมื่อเรากินนมที่มันเขาขจัดไอ้ตัวน้ำตาลเลคโตสออกไปแล้วนะครับผมซึ่งเนี่ยเวโปรตีนตัวเนี้ยด้วยความที่มันเป็นไอโซเลตนะครับผมมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมน้ำตาลแลคโตสไม่มีแฟตไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีมีแต่โปรตีนล้วนๆนะครับผมคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาแบบสกัดมาเป็นแบบโปรตีนเพียวๆนะครับผมแล้วก็มีโพแทสเซียมแล้วก็เกลือนะครับผมโซเดียมแค่แบบไม่กี่มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับผมซึ่งน้อยมากๆหลักๆ ก็คือเนี่ยก็คือโปรตีนล้วนๆนะผมกินตัวนี้ได้ตัวเดียวเลยกินแบบอย่างอื่นไม่ได้เลยแล้วแบบขี้แตกอ่ะกินได้ตัวแค่ตัวเดียวซึ่งด้วยความที่มันเป็นโปรตีนล้วนๆเนี่ยผมก็เนี่ยผสมกับน้ำเปล่านะครับผมกินแค่นี้เลยแล้วก็อาการท้องเสียของผมก็ไม่มีอีกต่อไปนะครับผมซึ่งหลักการใส่น้ำผมจะใส่แค่ประมาณถ้า2สกู๊ปนะ2สกู๊ปผมใส่น้ํา200มิลลิลิตรก็คือ1สกู๊ปต่อน้ํา100มิลลิลิตรนั่นแหละผมว่ามันกำลังดีนะแบบไม่เหลวเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่ข้นเกินไปกำลังแบบได้ฟีลแบบเหมือนกินนมอ่ะแต่มันไม่ใช่นมเป็นเวนะครับอ่ะโอเคแวะมาพูดเรื่องเวแล้วก็เรื่องการท้องเสียจากนมวัวแค่นี้นะผมเอาไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคกลับมาเรื่องอกไก่ต่อนะครับผมอ่ะปัญหาใหญ่ระดับชาติเหนียวกระเดือกไม่ลงแม่งเหนียวเป็นแข็งเป็นยังลบเลยนะครับผมเหมือนเคี้ยวยังลบผมจะบอกว่าคุณอาจจะทำการหั่นผิดนะครับผมวันนี้ผมจะมาหั่นให้ดูนะครับว่าหั่นยังไงแล้วก็เอาไปจี่ในกระทะยังไงให้มันแบบว่าไม่เหนียวแล้วก็นุ่มอร่อยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องหมักเลยนะซึ่งไอการหมักอ่ะมันช่วยทำให้นุ่มขึ้นได้จริงแต่วันนี้ผมจะไม่หมักเลยนะวันนี้สายดิบนะครับผมแบบคนที่แบบว่าแบบต้องการไดเอทแบบจริงจังนะอยากจะแบบลดไขมันเร็วๆก็คือไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำมันพืชแดงสิ้นนะครับผมหั่นปุ๊บลงกระทะเลยโอเคมาดูการหั่นกันเลยครับโอเคครับผมวิธีการหั่นนะเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูก่อนแบบที่ผิดนะส่วนใหญ่คนที่หั่นผิดเนี่ยเขาจะหั่นนี้หั่นเป็นเต๋าๆอันนี้แยกไปก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาสาธิตวิธีการหั่นที่ผิดให้ดูหั่นนี้เอาแบ่งครึ่งมาเลยเป็น2ส่วนงี้แล้วเสร็จปุ๊บหั่นเป็นเต๋างี้หั่นเป็นเต๋าเนี่ยแล้วชิ้นมันก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมๆเงี้ยครับผมแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณจี่ในกระทะจนมันสุกใช่มั้ยมันก็จะไม่ต่างอะไรกับยางลบก้อนนึงนะครับผมซึ่งมันแบบเหนียวมากนะครับผมถ้าคุณหั่นอย่างงี้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการหั่นอันนี้ก็แยกก่อนเนาะถ้าคุณหั่นอย่างนี้มันจะไม่เหนียวนะครับผมแล้วมันก็จะอร่อยโดยที่คุณไม่ต้องปรุงเลยอกไก่หน้าตาจะเป็นงี้นะครับผมเป็นชิ้นแบบเหมือนหยดน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคุณวางเฉียงขึ้นไปด้านบนนิดนึงอย่าไปวางตรงๆงี้นะวางตรงๆเงี้ยแล้วคุณหั่นอ่ะมันก็เหนียวอยู่ดีเพราะว่าเส้นใยกล้ามเนื้อมันไม่ได้มุมนะวางเอียงขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วทำมีดตรงๆอย่างนี้นะทำมีดตรงๆอย่างนี้อย่าไปเอียงตามเส้นตามอะไรมันนะทำมีดตรงๆนี้ยังอกไก่ขึ้นนิดนึงแล้วทำมีดตรงๆนี้แล้วหั่นนะครับเดี๋ยวผมหั่นให้ดูชึบงี้เนี่ยหั่นงี้เลยง่ายๆนะครับผมหั่นก็ความหนานะครับผมประมาณครึ่งเซนนะประมาณครึ่งเซนมันจะได้แบบว่าสุกง่ายๆไงประมาณครึ่งเซนเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ความหนานะประมาณครึ่งเซนดีเลยประมาณนี้ครับผมชัดๆนะประมาณครึ่งเซนก็กะเอานะผมก็แบบไม่ได้เป็นเชฟมือโปรอะไรขนาดนั้นแต่ผมทำอาหารทุกวันไงมันก็แบบเกิดความเคยชินน่ะต้องหั่นอย่างนี้นะเนี่ยพอหั่นออกมาแล้วชิ้นมันก็จะเป็นเงี้ยเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะกิน3อกนะแล้วก็แบ่งเป็นมื้อละ200กรัมนะครับผมหั่นงี้
สำหรับใครที่อยากจะหั่นง่ายๆนะก็เอาไปแช่ให้มันเกือบๆแข็งนิดนึงอ่ะสุดท้ายมันจะเหลือเนื้อติ่งๆตรงนี้นะคือหั่นแนวตรงเงี้ยมันหั่นยากแล้วคุณก็จากที่มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วหั่นเงี้ยมันยากก็วางลงแล้วก็ใช้มีดปาดไปด้านนี้กดไว้ให้แน่นปาดไปมีดก็ต้องคมนิดนึงนะอันนี้ผมยังไม่รับเลยใช้มาอาทิตย์นึงแล้วมีดที่จริงต้องรับมีดทุก1อาทิตย์นะผมอ่ะเราก็จะได้เนื้อเป็นแผ่นๆงี้เดี๋ยวผมต้องรับมีดหน่อยแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่โอเคประมาณนี้นะผมอ่ะไอหั่นแบบเต๋าๆเงี้ยเต๋าๆเหลี่ยมๆเงี้ยอย่าทำเด็ดขาดนะครับผมอย่าไปหั่นงี้นะหั่นเป็นเต๋าๆเงี้ยจี่ให้ตายหรือทำให้มันสุกคุณจะจี่บนกระทะหรือเอาไปอบเข้าหม้อแรงดันหรือกระทะทอดอะไรก็แล้วแต่คุณนะผมถ้ามันเป็นรูปทรงเงี้ยยังไงมันก็ออกมาเป็นอย่างลบนะผมซึ่งมันจะแตกต่างกับที่ผมหั่นนะผมจะหั่นเป็นชิ้นงี้อ่ะเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยแหละมันอยู่ตั้งแต่วิธีการหั่นเลยนะครับผมเห็นไหมอันเนี้ยทำออกมายังไงก็เหนียวนะแต่เนี่ยมันจะนุ่มนะครับผมเสร็จแล้วพอเราหั่นเสร็จผมมีอีกเคล็ดลับนึงเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเคลียร์ไปก่อนเดี๋ยวชิ้นนั้นผมจะเอามาหั่นใหม่นะครับผมแต่ผมจะหั่นวิธีแบบผิดให้ดูไงพอหั่นแบบนี้แล้วได้เป็นชิ้นแผ่นๆแบบนี้นะครับผมก็เอามาวางวางแผ่ๆมันก่อนอ่ะแผ่ๆไว้จากนั้นทำการกดครับผมกดเบาๆกดให้มันแบบให้มันแบนนิดนึงอ่ะกดไว้เพื่อให้ใยกล้ามเนื้อของเนื้อไก่เนี่ยมันคลายตัวนะครับผมมันก็จะช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อไก่ของเรานะครับก็กดไม่ต้องแรงมากนะเพราะกดแรงมากเดี๋ยวเนื้อมันจะเละกดแบบพอให้มันรู้สึกว่ามันแบนขึ้นนิดนึงอ่ะประมาณนี้กดอ่ะทีเนี้ยเราก็จะได้เนื้อไก่ที่มันนุ่มขึ้นในระดับนึงแล้วนะครับผมเนี่ยกดไปเหมือนนวดมันอ่ะเหมือนนวดกล้ามเนื้ออ่ะทีเนี้ยเราก็จะได้เนื้อไก่ที่พร้อมเอาไปทำให้มันสุกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันเลยครับมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการจี่นะครับผมเปิดเตาก่อนผมก็จะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่อายุการใช้งานของกระทะเทฟลอนเนี่ยก็นานแล้วนะความลงความลื่นเนี่ยมันก็แบบหายไปหมดแล้วแหละแต่ผมมีเทคนิคนะครับผมที่ทำยังไงให้มันไม่ติดกระทะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันพืช นะครับผมอ่ะเปิดไว้ให้มันแบบแป๊บนึงแหละประมาณ30วินะครับผมแล้วก็ไม่ต้องรอมันร้อนแบบร้อนนะเนี่ยใส่ไปเลยใส่ไก่ไปเลยไม่ต้องรอให้มันร้อนแบบร้อนจนควันขึ้นนะให้มันแบบพออุ่นๆนะจากนั้นเราก็ใส่ไก่ไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็น2อกนะครับผมอ่ะแผ่ๆนิดนึงที่ประมาณ2อกกระจายนิดนึงที่จริงผมอยากซื้อกระทะใหญ่กว่านี้นะประมาณเนี้ยผมทำเงี้ยทุกวันแล้วมันจะออกมาแบบไม่เหนียวอ่ะไม่แข็งเป็นอย่างลบนะครับผมอันเนี้ยพอเราแบบว่าจี่มันไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะมีน้ำไก่เนี่ยออกมาแล้วก็แผ่ๆมันหน่อยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ไก่อีกฝั่งนึงมันก็เริ่มสุกแล้วนะสังเกตได้ไงนะผมมันจะมีเนี่ยไอ้ตรงขาวๆมันจะขึ้นมาตรงขอบของชิ้นไก่นะผมทีนี้เราก็ใช้ที่คีบก็พลิกได้เลยคล้ายๆแบบเหมือนฟิลแบบกินหมูกระทะก็พลิกไปเลยเห็นไหมสุกแล้วด้านหนึ่งแล้วก็เหลืออีกด้านหนึ่งแล้วก็พลิกไอ้ด้านที่มันชมพูเนี่ยลงไปหากระทะนะครับผมแค่นี้เลยง่ายๆไม่มีอะไรมากนี่เลยพลิกไปอันนี้ก็2อกนะผมหั่นมา2อกเดี๋ยวไอ้อกที่ผมหั่นแบบเป็นตัวอย่างที่ผิดให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแก้นะไม่งั้นมันกินไม่ได้นะครับเพราะมันต้องหั่นแบบนี้เท่านั้นนะถึงจะอร่อยหั่นอย่างอื่นผมเคยหั่นมาหลายแบบแล้วแร่บางๆบ้างทำแบบคล้ายๆสเต็กบ้างอะไรบ้างผมว่าไม่เวิร์กอ่ะผมว่าแบบเนี้ยมันโอเคสุดแล้วนะสำหรับอกไก่เนี่ยพลิกไปเลยสำหรับใครที่ไม่มีที่คีบแบบนี้ก็ไปซื้อนะครับไม่มีก็ไปซื้อนะครับผมหรือจะใช้ตะเกียบก็ได้นะเหมือนกินหมูกระทะใช้ตะเกียบนะแต่ตะเกียบผมเมื่อยมือไงรู้สึกเมื่อยมือ
ก็เลยใช้ที่คีบดีกว่าอ่ะตอนนี้ก็พลิกกลับด้านหมดแล้วเนี่ยน้ำไก่มันออกมาเยอะมากเลยไอตัวน้ำตัวเนี้ยมันก็จะแบบทำให้แบบเป็นกึ่งต้มนะกึ่งต้มกึ่งแบบเอาไปแพนเซียเอาไปจี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยไร้ไขมันเลยแบบ no fat เลยนะครับผมมีแค่ไก่ล้วนๆเนี่ยแล้วก็จี่ไปเรื่อยๆแพนเซียไปเรื่อยๆเชฟเอียนเขาชอบพูดนะเอาไปเซียในกระทะนี่เป็นไงสับดูไฮโซขึ้นมาทีแต่จริงๆก็คือการจี่นะครับอันนี้ก็คือสุกประมาณ 60% แล้วแล้วเราก็จี่ไปเรื่อยจนกว่าไอ้น้ำไก่เนี่ยมันจะระเหยไปจนหมดนะครับผมทีนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบอาจจะแบบทำให้มันแบบมีสีสันนิดนึงให้มันแบบเกรียมๆนิดนึงนะมีรอยไหม้โอเคผมตอนนี้ไก่ผมก็สุกได้ที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่นสีมันนิดนึงให้มันแบบว่าติดน้ำตาลแบบเกรียมๆนิดนึงมันจะได้ดูน่ากินนะครับผมตอนเนี้ยก็ทำการสบัดกระทะนิดนึงคลิกด้านมันคือเนี่ยมันสุก 100% แล้วแหละแต่ผมจะเล่นสีนิดนึงเนี่ยอันนี้คือเห็นคราบพวกนี้ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าคราบโปรตีนนะครับผมซึ่งมันมาของมันเองไม่ต้องตกใจนะผมว่าเอ้ยไหม้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ปกตินะผมต่อให้คุณจะไม่หมักเลยนะครับไม่ใส่ซอสไม่ใส่ซอสหมักหรืออะไรเลยมันก็จะเป็นคราบนี้อยู่ดีนะครับผมมันเป็นคราบโปรตีนจากเนื้อไก่นี่แหละตอนนี้คือแบบหอมมากเลยนะเล่นสีนิดนึงเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนมาวิธีหมักนะครับผมสำหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องแฟตหรือว่าเรื่องไดเอทอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมก็หมักให้มีรสชาตินิดนึงนะเค็มๆหวานๆนิดนึงอะไรเงี้ยแบบอร่อยกินกับข้าวอะไรเงี้ยอันนี้ได้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะตักใส่จานเลยนะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วไก่นี่ตักใส่จานเป็นไงน่ากินไหมเนี่ยพอเล่นสีนิดนึงก็จะแบบติดเกรียมๆนิดนึงนะครับผมเห็นไหมน่ากินนะดีกว่าแบบสีขาวๆจืดๆชืดๆนะผมแบบนั้นมันแบบดูไม่น่ากินนะคือเวลามนุษย์เรากินอะไรเนี่ยนอกจากจะลิ้มรสชาตินะต้องมีรูปรสกลิ่นเสียงนะครับผมนี่อ่ะเราได้รูปแล้วได้รสได้กลิ่นนะครับผมนี่นะหน้าตามันก็จะแบบน่ากินน่ะมันจะแบบว่าไม่ขาวโพลนน่ะเห็นมั้ยเล่นสีมันนิดนึงสีเนี่ยก็แบบมันไม่ได้ไหม้นะผมมันเป็นสีของตัวเนื้อไก่เนี่ยแหละแต่ถ้าไหม้มันจะแบบดำๆไปเลยนะเล่นสีนิดนึงเนี่ยมันจะดูน่ากินขึ้นเนี่ยก็ชิ้นนึงก็ขนาดประมาณเนี่ยก็คือกินประมาณ 2-3 คำก็คือหมดละชิ้นนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปชั่งนะครับผมจะกินมื้อนึง200กรัมก็เครื่องชั่งนี่ชั่งไว้เลยชึบมื้อละ200กรัมเนื้อไก่100กรัมเนี่ยจะได้โปรตีนประมาณ22กรัมนะครับผมก็ตีเป็นเลขกลมๆก็20กรัมก็แล้วกันทีนี้ก็หยิบไปชั่งชึบ60ละแน่2อกน่าจะเกือบๆพอดีแหละขออนุญาตใช้มือนะชึบ160 180ละเหลือ20กรัมชึบพอดีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ครับผมนี่200ประมาณ200กรัมนะครับผมประมาณนี้นี่ก็คือปริมาณเนื้อไก่ที่ผมจะกินต่อมือนะครับผมประมาณนี้แล้วผมจะกินแบบเนี้ยวันละประมาณ4รอบนะครับผมก็เพียงพอสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะครับผมผมแวะมาพูดปริมาณโปรตีนนิดนึงก็แล้วกันโอเคครับผมแวะมาพูดเรื่องปริมาณโปรตีนที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันนิดนึงเริ่มจากคนทั่วไปก่อนเลยคนที่ไม่ได้เล่นเวทเทรนนิ่งไม่ได้เล่นกีฬาอะไรเลยนะครับผมก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปตื่นมากินข้าวไปทำงาน8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็กลับมากินข้าวดูหนังเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็นอนนะครับผมปริมาณที่พวกเขาต้องการเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวด้วยนะครับผมสมมุติผมหนักตอนนี้หนักอยู่78นะครับผมก็ตีเป็นเลขกลมๆ80กิโลก็แล้วกันนะครับผมสมมุติผมเป็นคนธรรมดาไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยวันหนึ่งตื่นมากินข้าวไปทำงานกลับบ้านกินข้าวนอนแค่นี้ก็คือ80กิโลเท่ากับโปรตีน80กรัมนะครับผมก็คือโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแต่ถ้าผมเล่นเวทนะครับผมต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือผมเป็นนักกีฬาอะไรก็ได้นะครับผมก็คือคูณ2ไปเลย80คูณ2ก็คือ160กรัมต่อวันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมว่ามันน้อยไปคือเขาบอกว่าเป็นโปรตีนที่ร่างกายควรจะได้รับใช่ไหมผมว่ามันน้อยไปนิดนึงผมก็เลยเพิ่มมานิดนึงเป็นน้ำหนักตัวคูณ3นะครับผมก็เป็น80
80คูณ3ก็240นะผมเพิ่มมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วเราเล่นเวทหนักทุกวันเงี้ยครับผมแล้วก็ควรจะพักบ้างนะครับผมสำหรับใครที่เล่นหนักๆแบบผมเนี่ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้งนะที่ไปเล่นเวทเนี่ยแล้วก็เล่นแบบโปรแกรมที่มันค่อนข้างที่จะคอนเซนเทรตตึงเครียดนะครับผมเข้มข้นก็ควรจะพักบ้างอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอ่ะควรจะพักสัก2วันนะครับผมผมก็จะคูณ3ไปเลยน้ำหนักตัว80กิโลคูณ3นะครับผมก็จะเป็น240กรัมนะโปรตีน240กรัมต่อวันที่ผมต้องกินนะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็จบกันไปแล้วเดี๋ยวมาบอกทริคนิดนึงมีจานป่ะจานมั้ยจานแป๊บนึงนะโอเคอ่ะนี่เลยไก่200กรัมก็จะได้โปรตีนประมาณ44กรัมนะครับผมนี่ก็ตีเป็นเลขกลมๆ40กรัมก็แล้วกันง่ายๆนี่น่ะไม่เหนียวมันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆมันฟิลไหนอ่ะก็ไก่แหละใครชอบแห้งก็แบบทำแห้งๆได้นะมันจะแบบอารมณ์เหมือนไก่บ้านอ่ะสำหรับตัวช่วยผมสมมุติว่ามันแห้งมากเลยนะผมมีตัวช่วยนี่ซอสมะเขือเทศกินได้นะครับผมไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่ซอสอันนี้พันท้ายนรสิงห์จิ้มสุกี้กินได้มัสตาร์ดกินได้นะครับผมแล้วก็มีซอสบาร์บีคิวเดี๋ยวมาให้ดูนี่ซอสตัวนี้ซอสบาร์บีคิวนะครับผมกินได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แคลอรี่เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็ดูข้างหลังเนี่ยอันนี้แบบมันจะมีแบบพวกแฟตศูนย์น่ะน้ำตาลศูนย์ก็กินได้นะครับผมมีโซเดียมนิดหน่อยดูข้างหลังอ่ะน้ำตาลก็คือนิดเดียวนะแบบเล็กน้อยมากประมาณ3กรัมนะต่อ1ช้อนโตนะครับผม1 tablespoon วันนี้กินได้นะครับผมไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นอย่าไปกลัวซอสกลัวอะไรนะแต่ก็ดูเรื่องน้ำตาลกับแฟตดีๆก็พยายามเลือกกินนี่ก็เป็นตัวช่วยของผมนะซอสพวกนี้ก็กินได้ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมเลือกเป็นนี่เลยตัวนี้เลิฟมากมันจะเค็มๆหวานๆแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะซอสบาร์บีคิวนี่ก็เทไปเลยชุบอ่ะนิดเดียวพอให้แบบว่ามีรสชาติอ่ะนับใส่ซอสไปเรียบร้อยแล้วนี่เลยจิ้มซอสนิดนึงกินอร่อยครับผมก็กินกับข้าวก็จะกินข้าวประมาณ200ถึง300กรัมต่อมื้อนะครับผมประมาณนี้เนี่ยนุ่มอร่อยไม่แห้งไม่เหนียวเป็นยางลบแล้วที่สำคัญคือผมหั่นแบบหั่นไม่หนามากไงเนี่ยชิ้นประมาณเนี้ยเห็นไหมประมาณเนี้ยคือกินแบบกินอร่อยเลยอ่ะแบบเนี้ยผมว่าเวิร์กกินได้ทุกวันโอเคผมวันนี้ผมก็มาทำเมนูอกไก่ให้ดูแล้วก็คือไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะครับผมก็ไม่ปรุงไม่หมักไม่อะไรเลยหั่นเสร็จหั่นตามที่ผมหั่นให้ดูเลยนะอย่าหั่นนอกเหนือจากที่ผมหั่นให้ดูนะเพราะถ้าคุณหั่นแบบเนี้ยที่ผมหั่นให้ดูอ่ะหั่นเป็นเต่าๆเงี้ยเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยเป็นเต่าๆเหลี่ยมๆเงี้ยแบบเนี้ยทำยังไงก็ยังลบดีๆนี่เองนะครับผมอย่าไปหั่นงั้นหั่นแบบนี้ตามที่ผมสอนในคลิปเป๊ะๆนะครับผมคุณก็จะกินอกไก่ได้แบบอร่อยมากนุ่มไม่เหนียวเลยนะครับเหมือนแบบมันนุ่มแบบเหมือนชิ้นสะโพกหรือว่าสันในเลยอ่ะถ้าคุณหั่นถูกวิธีนะตามนี้นะครับผมเคไว้เป็นทริคเล็กๆนะหั่นเสร็จอย่าลืมกดมันด้วยนะใช้มืออ่ะสันมืออ่ะกดๆมันนิดนึงให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันกล้ามเนื้อของไก่มันขยายตัวมันแบบมันคลายออกนิดนึงมันจะช่วยเพิ่มความนุ่มได้เยอะนึงเลยนะครับผมได้เยอะเลยแหละฮะโอเควันนี้ผมก็ขอตัวไปกินอกไก่ก่อนนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีรูปร่างที่คุณต้องการนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวรีวิวของเล่นใช่ไหมรอก่อนตอนนี้คือแบบไม่รู้จะซื้ออะไรมันเบื่อไม่ได้ซื้อมาเกือบเดือนแหละปกติผมจะซื้อของเล่นเดือนนึงประมาณชิ้นถึง2ชิ้นไงก็ตอนนี้มันเบื่อไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็ทางร้านเขาก็แบบไม่มีของเล่นอะไรที่มันแบบน่าสนใจอ่ะที่จริงของก็เข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ผมดูแล้วมันแบบยังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ก็ยังไม่ซื้อนะครับผมก็เนี่ย
ในตู้ก็เยอะพอสมควรโอเคไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปรีวิวของเล่นวันนี้ก็สำหรับใครที่อยากทำเมนูอกไก่นะแล้วก็น้องบูนะน้องบูที่ให้ผมทำคลิปทำอกไก่ให้ดูก็น้องบูก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้พี่อขอตัวลาไปก่อนไว้เจอในคลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องยักษ์จิ๋วด้วยนะครับถ้าใครสนใจซื้อโมเดลก็อดซิลล่านะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจยักษ์จิ๋วได้เลยนะครับ